วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเดินอยู่ในโครงการ B Motto กาญจนาพิเศษพระราม2ของชนันทร นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ขายไป 90 กว่า%แล้วครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในย่านพระราม2กาญจนาพิเศษครับตัวโครงการเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูของจริงด้วยกันครับทำเลที่ตั้งของโครงการน่ะจะอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะครับแต่อยู่ตรงจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างกาญจนาพิเศษกับพระราม2พอดีการเดินทางการใช้งานจริงๆอ่ะมันจึงเหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านพระราม2ซะมากกว่าครับโดยพื้นที่ของตัวทำเลโครงการน่ะจะอยู่ก่อนถึงจุดยูเทิร์นลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟตรงกาญจนาพิเศษตรงนี้ครับซึ่งตัวโครงการน่ะจะมีสำนักงานขายอยู่ด้านหน้าโครงการที่อยู่ติดถนนใหญ่แต่ตัวบ้านพักอาศัยจะอยู่ล้นจากถนนกาญจนาพิเศษเข้าไปอีกพอสมควรครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในโครงการน่ะผมอยากจะพูดถึงภาพรวมของโครงการนี้ก่อนนะครับโครงการนี้เขาจะอยู่ในแปลงที่ดินขนาดใหญ่ของทางชนันทรเขาซึ่งภายในบริเวณนี้ก็จะมีโครงการหลายๆโครงการอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ที่ตอนนี้เราเห็นเป็นที่ดินเปล่าอะในอนาคตเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเป็นโครงการอื่นต่อไปซึ่งจะทำให้บริเวณนี้มันจะมีการอยู่อาศัยทั้งหมดไม่กลายเป็นที่เปล่าแบบนี้ครับตัวบ้านพักอาศัยของเขาจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้อยู่ติดถนนกาญจนาพิเศษมันจะต้องเข้าซอยที่เป็นถนนของตัวโครงการเข้ามานิดนึงก่อนที่จะมาถึงตัวป้อมรปภที่เป็นเฟสหน้าของตัวโครงการครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นทางเข้าหลักเวลาเรามาจากพระราม2แล้ววนเข้ามากาญจนาพิเศษแล้วจะวิ่งเข้าหมู่บ้านทางเส้นทางนี้แต่เวลาเราจะออกไปยังถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยเราจะไม่ออกเส้นทางเดิมนะครับเพราะว่าที่โครงการเนี่ยเขาจะมีทางออกอีกทางออกนึงอยู่ทางด้านนี้ครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าออกอีกจุดหนึ่งของตัวโครงการครับซึ่งอันนี้ถือเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าทางเข้าออกตรงนี้เวลาเราวิ่งมาเนี่ยเราจะเจอถนนกาญจนาพิเศษเหมือนกันแต่มันจะเลยจุดยูเทิร์นมาแล้วทำให้เราสามารถจะวิ่งเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าออกไปทางบางใหญ่หรือไปขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าเข้าจตุจักรได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมาติดยูเทิร์นไปยูเทิร์นมาเหมือนโครงการอื่นที่ไม่มีทางเข้าทางออก2ทางแบบนี้ครับและภายในถนนเส้นนี้มันจะเป็นคอมมูนิตี้ของหมู่บ้านดีๆนะครับเพราะว่าข้างในนอกจากโครงการ B Motto และโครงการอื่นของชนาธรแล้วจะมีโครงการของ Land and House อีก1โครงการคือโครงการบ้านระดาวันครับซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นคอมมูนิตี้ของบ้านที่มีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างที่จะดีไม่มั่วครับในส่วนของทำเลโครงการน่ะจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับตัวโครงการเนี่ยจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ใกล้กับแนวของเส้นทางรถไฟครับซึ่งรางรถไฟเส้นนี้ก็จะเป็นส่วนของรถไฟที่วิ่งชานเมืองครับอันนี้จะยังมีรถไฟวิ่งอยู่นะครับแต่เขาจะไม่ได้วิ่งตลอด24ชั่วโมงครับรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่วิ่งผ่านบริเวณนี้จะอยู่เที่ยวประมาณสัก2ทุ่มครับซึ่งพื้นที่ลักษณะที่มีรางรถไฟวิ่งผ่านแบบนี้หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ากังวลใจในส่วนของเสียงของรถไฟที่ผ่านไปผ่านมาผมแนะนำให้มาดูที่โครงการครับแล้วก็อยู่ให้ถึงช่วงของเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองว่าเสียงของรถไฟที่วิ่งผ่านมันรบกวนการอยู่อาศัยของเราตามแบบที่เราคิดหรือเปล่าครับซึ่งพื้นที่ที่เป็นจุดตัดของถนนเชื่อมโครงการต่างๆบริเวณนี้กับรางรถไฟเนี่ยก็จะมีรปภ.คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงครับระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่จะมีป้อมรปภ.ดูแลป้อมหน้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแต่ที่นี่จะเป็นระบบดับเบิลเกตก็คือมีประตู2ชั้นครับคอยสกรีนคนเข้าออกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้านครับลูกบ้านเวลาขับรถเข้ามาเนี่ยตัวประตูมันจะเปิดให้อัตโนมัติอยู่แล้วส่วนถ้าเกิดเป็นวิซิเตอร์ก็ต้องแลกบัตรตามมาตรฐานปกติครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับก็จะมีบ้านอยู่ประมาณ92หลังบนเนื้อที่ดินประมาณ30ไร่ครับซึ่งตัวโครงการเนี่ยพัฒนามาระยะหนึ่งแล้วปัจจุบันจะมีบ้านเหลือขายอยู่ประมาณสัก6หลังเท่านั้นเองโครงการนี้จะมีราคาบ้านเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก10ล้านบาทครับที่ดินของบ้านจะเริ่มประมาณ50ถึง150วาส่วนบ้านที่เหลือขายอยู่6หลังเนี่ยจะเป็นบ้านไทป์ขนาด100วาขึ้นไปครับถนนหลักของที่นี่จะกว้าง12เมตรนะครับส่วนถนนรองจะกว้าง9เมตรพื้นที่ริมถนนเนี่ยเขาจะติดไฟโซล่าเซลล์ไว้ให้ลูกบ้านเพื่อช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ
ส่วน facility ของโครงการเนี่ยเขาก็จะมี clubhouse 2ชั้นอยู่ภายในโครงการครับซึ่งตัว clubhouse เนี่ยก็จะมีพื้นที่ชั้นล่างที่เขาทำออกมาเป็นสระว่ายน้ำขนาดความกว้างประมาณ 5.5 เมตรความยาวประมาณ19เมตรว่ายออกกำลังกายได้เต็มที่ส่วนพื้นที่ชั้น2เนี่ยจะมีห้อง2ห้องครับห้องนึงจะเป็นห้องยิมอีกห้องนึงจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่ใช้ทำประชุมได้ครับตัวสวนสาธารณะของโครงการนะจะเป็นสวนขนาดประมาณไร่นิดๆครับโดยที่เขาจะจัดสวนออกมาให้มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามีพื้นที่เดินเล่นภายในสวนเยอะๆรวมถึงมีพื้นที่นั่งเล่นกระจายกันไปครับพื้นที่ภายในสวนเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มีพื้นที่ลานอเนกประสงค์และพื้นที่ใช้งานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเวลาเราพาเด็กเล็กๆหรือพาน้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นอะไรต่างๆบริเวณนี้จะสามารถที่จะใช้งานพร้อมกันได้หลายๆครอบครัวครับซึ่งสวนเนี่ยเพิ่งเริ่มมีการปรับปรุงพัฒนาใหม่ครับดังนั้นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ยืนต้นเนี่ยมันยังไม่แตกกิ่งแตกใบให้ร่มเงาอย่างเต็มที่คงจะต้องรออีกประมาณสักปีหรือ2ปีพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยมันถึงจะเป็นพื้นที่ที่ล่มลื่นน่าใช้งานมากกว่าในปัจจุบันครับบ้านของที่นี่จะเหลืออยู่แค่2 type นะครับโดย type ที่ผมพามาดูก่อนหลังนี้จะเป็น type ที่ชื่อว่า Beyond เป็นบ้าน type ใหญ่สุดครับบ้าน type Beyond อ่ะจริงๆเขามีบ้านตัวอย่างด้วยแต่เพิ่งขายไปก่อนที่ผมจะมาถ่ายดังนั้นตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่บ้าน standard ให้เราดูเท่านั้นเองนะครับตัวบ้าน type Beyond อ่ะจะเป็นบ้าน2ชั้นขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ359ตารางเมตรครับบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ 109.7 ตารางวาครับเขาจัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถได้3บวก1คันแปลว่าจริงๆอ่ะจอดมาตรฐานได้3คันอีก1คันเป็นออปชั่นเราจะทำเป็นที่จอดรถหรือจะทำเป็นสวนก็ได้นะครับบ้านหลังนี้จะมีห้องเมดและพื้นที่ใช้งานของเมดด้วยครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือมันเป็นบ้านที่สร้างออกมาเนี่ยโดยมีพื้นที่จัดวางเนี่ยให้เราใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะครับและส่วนของพื้นที่รับแขกด้านล่างบ้านเนี่ยเขาทำเป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มซึ่งทำให้เราสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ชั้น1และชั้น2เข้าด้วยกันเวลาเราจัดทำเป็นพื้นที่ห้องรับแขกนั่งเล่นเนี่ยมันจะได้ปริมาตรที่ใหญ่แล้วก็ดูโอโถงกว่าบ้านที่ไม่ได้เป็นดับเบิลวอลลุ่มครับส่วนความที่บ้านหลังนี้เขาทำเป็นบ้าน4ห้องนอนดังนั้นเนี่ยมันจึงเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางและใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะครับตัวบ้านสแตนดาร์ดไทป์บิยอนเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ 15.9 ล้านนะครับแต่บ้านหลังนี้แปลงนี้ที่ดินมันจะเยอะหน่อยราคามันจะอยู่ที่ 18.7 ล้านครับตัวบ้านเปล่าก็เป็นบ้านโล่งๆไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ผมบอกทุกคนไว้ก็คือการเชื่อมพื้นที่ที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยเขาทำออกมาได้ใหญ่มากทำให้พื้นที่ตรงนี้เราจัดเป็นพื้นที่ห้องรับแขกได้แบบอลังการเต็มที่เวลาแขกไปใครมาเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอพื้นที่ที่มันโอโถงมากๆเพราะมันไม่ใช่แค่ปริมาตรมันเยอะอย่างเดียวแต่เขาเปิดช่องกระจกขนาดใหญ่เอาไว้ให้เราสามารถที่จะมองขึ้นไปเห็นวิวท้องฟ้าสวยๆได้ซึ่งเราไม่ค่อยจะเจอบ้านทั่วๆไปเขาทำแบบนี้ครับและการออกแบบเนี่ยเขาค่อนข้างเข้าใจฟังก์ชันการใช้งานของคนที่มีเงินระดับนี้แล้วต้องการบ้านใหญ่แบบนี้ตรงที่ว่ามีพื้นที่สำหรับการทำเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุหรือห้องนอนรับแขกที่อยู่ที่ชั้นล่างด้วยส่วนพื้นที่การใช้งานของเมดและครัวและส่วนที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยจะถูกแยกออกไปยังโซนอื่นของบ้านเลยครับทำให้พื้นที่ครัวและพื้นที่เมดที่บ้านส่วนใหญ่จะเอาไว้ด้านหลังอ่ะบ้านหลังเนี้ยจะเอาไว้ทางด้านข้างบ้านแทนครับเวลาเราจัดพื้นที่ใช้งานบ้านเนี่ยเราเลยสามารถที่จะมองเห็นพื้นที่ด้านหน้าบ้านและพื้นที่ด้านหลังบ้านได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรครับส่วนพื้นที่ชั้น2เนี่ยเขาจะแยกโซนการใช้งานครับโซนใช้งานทางด้านนี้ถือเป็น Family Area ซึ่งเป็น Family Area ที่เขาทำพื้นที่มาให้ใหญ่เลยครับเราสามารถที่จะกั้นตรงนี้เป็นห้องใช้งานอเนกประสงค์สำหรับสมาชิกในบ้านหรือเราจะเปิดพื้นที่เชื่อมโยงกันกับพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มให้มันเชื่อมกับพื้นที่รับแขกด้านล่างก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราอยากจะออกแบบบ้านมาให้เป็นยังไงส่วนห้องนอนทั้ง3ห้องที่อยู่ที่ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีห้องน้ำใช้งานของใครของมันทั้งหมดครับบ้านตัวอย่างที่เขามีให้ดูจะเป็นบ้านไทป์มันตรานะครับบ้านไทป์มันตราเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครับขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ271ตารางเมตรครับตัวบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ 119.4 ตารางวานะครับเขาจัดออกมาได้เป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องเมดแล้วก็จอดรถได้2บวก1คันครับ
ราคาขายของบ้านตัวอย่างหลังนี้จะขายฟูลเฟอร์พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จสรรพเลยเนี่ยเขาขายอยู่ที่ 19.99 ล้านนะครับแต่ตัวบ้านสแตนดาร์ดจริงๆของบ้านไทป์เนี้ยราคาจะเริ่มต้นที่14ล้านบาทครับประตูทางเข้าออกของบ้านชุดนี้เขาจะให้เป็นประตูเหล็กบานเลื่อนแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะติดชุดเปิดปิดประตูด้วยรีโมทอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนเวลาเราทิ้งขยะเนี่ยจะทิ้งขยะด้านในบ้านทางด้านนี้รถขยะจะเก็บขยะจากทางด้านนอกดังนั้นมันจะช่วยควบคุมดูแลเรื่องของความสะอาดภายในหมู่บ้านได้ครับส่วนที่จอดรถที่ผมบอกว่า2บวก1คันน่ะก็คือจะจอดแบบมาตรฐานใต้ชายคาแบบนี้ได้2คันครับส่วนพื้นที่อีก1คันเนี่ยมันจะเป็นออปชั่นแล้วแต่เราสามารถที่จะทำเป็นพื้นที่จอดรถก็ได้หรือเราจะรื้อออกทำเป็นพื้นที่สวนก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าบ้านแต่ละหลังมีรถกี่คันครับที่ดินของบ้านหลังนี้มันจะเป็นที่ดินแบบหน้ากว้างดังนั้นมันจะได้มีพื้นที่สวนขนาดใหญ่อยู่หน้าบ้านนะครับแต่ตัวสวนเนี่ยจะอยู่ทางด้านข้างบ้านแทนซึ่งความที่บ้านหลังนี้ที่ดินของเขาอยู่เกือบจะ120ตารางวาดังนั้นพื้นที่สวนด้านข้างมันจะเป็นพื้นที่สวนที่ทำออกมาได้ใหญ่ครับเราสามารถที่จะจัดสวนแบบที่เขาทำคือมีสนามหญ้ามีพื้นที่ให้เด็กๆให้หมาให้แมววิ่งเล่นได้อย่างเต็มที่แบบที่เขาทำก็ได้หรือเราจะทำเป็นศาลาเล็กๆอยู่ด้านข้างบ้านทำเป็นสตูดิโอเล็กๆสำหรับใช้งานด้านข้างบ้านหรือแม้แต่ทำสระว่ายน้ำในพื้นที่ด้านข้างบ้านแบบนี้ก็ได้ครับส่วนการวางตำแหน่งของบ้านหลังนี้เขาพยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้เราสามารถที่จะใช้สวนขนาดใหญ่ด้านข้างบ้านได้พื้นที่ข้างบ้านทางฝั่งนี้อีกด้านหนึ่งจึงไม่เหลือพื้นที่เยอะมากมันเหมาะกับการใช้เป็นพื้นที่ใช้งานอย่างอื่นมากกว่าครับซึ่งทางโครงการที่เขาทำไว้ก็คือทำเป็นทางเดินเพื่อเชื่อมไปยังส่วนของพื้นที่ใช้งานของเมดด้านหลังบ้านซึ่งตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะทำเป็นสวนเล็กๆเพิ่มเติมได้อีกนิดนึงหรือถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเราจะทำพื้นตรงนี้เป็นพื้นคอนกรีตแล้วจอดรถเพิ่มอีกคันนึงกลายเป็นบ้านนี้จะจอดรถได้ถึง5คันก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ว่าเรามีสมาชิกที่ใช้รถในบ้านมากน้อยขนาดไหนด้วยครับซึ่งความที่ดินของบ้านหลังนี้มันเยอะมันก็เลยมีความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ดินได้แบบนี้ครับส่วนพื้นที่เข้าออกบ้านมันจะมี2จุดนะครับจุดแรกจะอยู่ติดกับส่วนของโรงรถตามมาตรฐานปกติอันนี้เวลาเราเดินเข้าเดินออกจอดรถอะไรต่างๆเนี่ยเราเดินเข้าเดินออกตรงนี้มันจะค่อนข้างสะดวกที่สุดสำหรับคนที่ถือของเข้าไปเก็บในบ้านอยู่แล้วแต่เวลาแขกไปใครมาจริงๆเดินเข้าทางด้านนู้นจะตรงกับส่วนของ living area นั้นจะสวยและสะดวกกว่าครับพื้นที่ทางด้านนี้เขาจะยกระดับขึ้นมาหน่อยนึงเพราะตัวบ้านมันถูกยกระดับขึ้นมาจากพื้นที่ด้านนอกดังนั้นตรงนี้เขาจะมีพื้นที่สำหรับที่เขาเว้นเอาไว้ให้เราทำเป็นห้องเก็บของหรือพื้นที่อเนกประสงค์ได้เพิ่มเติมครับส่วนห้องเก็บของอีกห้องนึงเขาก็ยังเตรียมพื้นที่เอาไว้ด้วยอยู่ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่เก็บของใต้บันไดตามปกติมาตรฐานทั่วไปห้องใต้บันไดมันจะมีประตูเข้าออกจากทางด้านในบ้านสำหรับเก็บของใต้บันไดแต่บ้านหลังนี้เขาออกแบบมาให้เก็บด้านนอกซึ่งอันนี้มันจะดีในแง่มุมที่ว่าเวลาเรามีของที่ใช้งานนอกบ้านหรือของชิ้นใหญ่ๆเราไม่ต้องลากเข้าไปเก็บในบ้านเราเก็บไว้ในพื้นที่ตรงนี้เวลาจะเข้าจะออกหรือจะยกใส่รถเนี่ยมันจะง่ายและสะดวกกว่าเยอะเลยครับเวลาเราจะพาแขกเข้าออกบ้านให้สวยๆเนี่ยเราเดินเข้าออกที่ประตูหลักอีกชุดนึงซึ่งประตูหลักชุดนี้มันจะตรงกับส่วนของพื้นที่รับแขกพอดีครับชุดประตูชุดนี้เขาจะให้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบใจอยากจะเปลี่ยนเป็นประตูไม้บานทึบอันใหญ่ๆอันนี้ก็ทำได้ครับนี่แล้วแต่เราอยู่แล้วส่วนพื้นที่ตรงนี้เวลาเราเดินเข้ามาเราจะเจอพื้นที่รับแขกขนาดใหญ่ที่นั่งกันได้หลายคนครับตรงนี้วางโซฟาแบบ3ที่นั่งได้หรือจะวางโซฟาตัว L ก็ยังทำได้ครับระยะดูทีวีค่อนข้างที่จะเหลือเฟือเลยประมาณสัก4เมตรได้เราสามารถที่จะจัดทีวี80นิ้ววางไว้ตรงนี้ให้บ้านมันดูอลังได้เลยครับส่วนพื้นที่ในบ้านเนี่ยทางด้านนี้มันจะดูสว่างหน่อยเพราะว่าเขามีประตูบานเลื่อนอีกชุดนึงสำหรับเปิดออกไปยังสวนด้านนอกซึ่งพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เขาจะทำเป็นพื้นเด็กไม้เอาไว้เวลาเราเปิดเดินออกไปจริงๆเราไม่ต้องใส่รองเท้าเดินเท้าเปล่าหรือใส่ถุงเท้าออกไปนั่งเล่นที่พื้นที่ชานบ้านตรงนี้เพื่อชมสวนก็ได้ครับบ้านหลังนี้มันจะดูพื้นที่โล่งๆเชื่อมโยงกันไปหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ภายในบ้านสแตนดาร์ดมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ
เพราะว่าบ้านสแตนดาร์ดตรงนี้จริงๆมันจะเป็นห้องนึงซึ่งเราสามารถที่จะเอาห้องนี้มาจัดเป็นห้องนอนก็ได้ส่วนครัวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านนู้นแต่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขารวบเอาพื้นที่ครัวพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่กินข้าวทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยที่รื้อห้องนี้ออกไปเพราะว่าไม่ได้มีความจำเป็นที่จะใช้ห้องนอนล่างครับพื้นที่ตรงนี้ก็เลยจัดเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารพร้อมกับมีเคาน์เตอร์สวยๆที่วางอยู่ติดกับส่วนของสวนแบบนี้เราสามารถที่จะมานั่งเล่นชงกาแฟทำเป็นเคาน์เตอร์สโลว์บาร์ที่ตรงนี้แล้วก็นั่งจิบกาแฟชมสวนได้ในขณะเดียวกันถ้าจะรับประทานอาหารตรงนี้ก็จะเหมาะเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารที่เปิดชมสวนทางด้านข้างบ้านแล้วก็เชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนของลิฟวิ่งแอเรียได้แบบนี้ครับพื้นที่ที่อยู่ติดกันทางด้านนี้เขาทำเป็นไอแลนด์ที่เชื่อมโยงกับส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารดังนั้นตรงนี้ถ้าเราเตรียมอาหารง่ายๆพวกสลัดแซนด์วิชพวกอะไรต่างๆเราสามารถที่จะยกเสิร์ฟหรือเตรียมอาหารร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวที่พื้นที่ตรงนี้ได้เลยครับส่วนเคาน์เตอร์ทางด้านนี้ก็บิ้วสำหรับเก็บของเตรียมงานครัวอะไรต่างๆได้ในทางปฏิบัติจริงๆเคาน์เตอร์มันจะใหญ่และหนากว่านี้ก็ได้ครับเพื่อที่เราจะสามารถทำตรงนี้เป็นครัวจริงจังได้เลยครับซึ่งพื้นที่ครัวตรงนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับส่วนของประตูที่เปิดออกไปยังส่วนของที่จอดรถครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปเวลาเราเดินเข้าออกบ้านพร้อมกับข้าวของที่มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเราสามารถที่จะเปิดเข้าออกจากประตูชุดนี้แล้วก็ยกเข้ามาใส่ครัวได้ง่ายๆมันจะสะดวกที่สุดอยู่แล้วครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำอันนี้เราสามารถที่จะใช้รับแขกได้อยู่แล้วแต่จริงๆห้องน้ำห้องนี้เขามีส่วนของชาวเวอร์ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาอาบน้ำอะไรต่างๆได้ดังนั้นถ้าจำเป็นจริงๆเราสามารถที่จะเพิ่มห้องนอนที่ชั้นล่างแล้วก็ใช้ห้องน้ำห้องนี้ได้ครับทุกคนครับบ้านหลังนี้เขาคำนึงเรื่องของโฟลว์การใช้งานแล้วก็ privacy ในการใช้งานของเจ้าของบ้านพอสมควรตรงนี้เขาก็เลยมีประตูกั้นอีกชุดนึงสำหรับแยกพื้นที่ของเจ้าของบ้านกับเมดที่จะใช้งานด้านนอกครับตอนเช้าเวลาเจ้าของบ้านเดินลงมาที่พื้นที่ชั้นล่างแล้วสามารถที่จะปลดล็อกประตูเพื่อให้เมดเข้ามาทำงานพื้นที่ข้างในส่วนตอนเย็นเวลาเราจะขึ้นไปนอนแล้วเราสามารถที่จะล็อกประตูตรงนี้ให้เมดเขามีพื้นที่ใช้งานด้านนอกของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าจะมีใครเดินเข้าเดินออกบ้านเราโดยที่เราไม่ได้อนุญาตหรือเปล่าส่วนพื้นที่เมดเนี่ยที่อยู่ด้านนอกนะเขาจะมีพื้นที่ใช้งานของเขาเองค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเขาจะมีห้องนอนแล้วก็จะมีห้องน้ำที่ใช้งานค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วส่วนพื้นที่ทำงานของเมดจะอยู่ทางด้านหลังบ้านแบบนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เหมือนบ้านทั่วไปครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้เผื่อเราจะทำครัวอีกชุดนึงที่เป็นครัวจริงจังครับเราสามารถที่จะต่อเติมพื้นที่ตรงนี้ทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวได้อยู่แล้วส่วนพื้นที่ซักล้างตากนู่นตากนี่จะเป็นพื้นที่ด้านข้างและด้านหลังบ้านแบบนี้ครับบันไดของที่นี่จะเป็นบันไดคอนกรีตนะครับส่วนลูกตั้งลูกนอนเนี่ยเขาใช้เป็นไม้จริงครับซึ่งบันไดคอนกรีตแล้วประกอบลูกตั้งลูกนอนแบบนี้เวลาเราเดินขึ้นเดินลงบันไดมันจะไม่ค่อยทำให้เกิดเสียงครับส่วนพื้นของชั้น2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนวัสดุเป็นพื้นไวนิลซึ่งพื้นไวนิลมันเป็นพื้นสังเคราะห์ครับมันจะแตกต่างไปจากพวกพื้นไม้จริงหรือพื้นไม้ลามิเนตอยู่หลายอย่างตรงที่ว่าอย่างแรกก็คือมันไม่สะสมพวกเชื้อราพวกเชื้อโรคและมันไม่บวมไม่ร่อนเราสามารถที่จะเช็ดน้ำทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเยอะเลยครับข้างบนเนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับจะมีห้องนอนเล็ก2ห้องแล้วก็มีห้องมาสเตอร์เบดรูม1ห้องตามมาตรฐานอยู่แล้วส่วนพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเขาจะทำเป็นแฟมิลี่แอเรียครับห้องแฟมิลี่แอเรียที่บ้านตัวอย่างเขาจัดแต่งไว้เนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีพร้อมกันในครอบครัวครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็น New Normalครอบครัวทุกครอบครัวจะต้องการสเปซแบบนี้แต่ไม่ได้เอาไว้แบบนั่งเล่นดูทีวีครับแต่เขาจะเอาไว้ทำงาน work from home ประชุมออนไลน์หรือเด็กๆ เขานั่งเรียนออนไลน์กันพื้นที่ตรงนี้สามารถจัดเป็นพื้นที่ทั้งนั่งทำงานใช้งานอเนกประสงค์ให้เด็กๆเรียนออนไลน์หรือเรียนพิเศษอะไรต่างๆในห้องอเนกประสงค์ห้องนี้ดูเหมือนจะเหมาะกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันครับห้องนอน3ห้องของข้างบนเนี่ยจะจัดออกมาไม่เหมือนกันเลยครับเราเริ่มจากห้องนี้ก่อนห้องนี้จะเป็นห้องนอนเล็กอยู่ทางด้านมุมด้านหลังของบ้านครับเขาจะจัดออกมาวางเตียง5ฟุตเอาไว้ตรงนี้ปลายเตียงมีระยะเหลือเฟือซึ่งจะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นอเนกประสงค์อะไรแบบที่โครงการเขาจัดมาให้ดูก็ได้หรือจะติดทีวีแขวนผนังก็ได้แล้วแต่เราด้านข้างตรงนี้ก็จะทำเป็นตู้เสื้อผ้าได้มีระยะสำหรับวางตู้เสื้อผ้าค่อนข้างที่จะยาวครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาออกแบบมาให้มันมีระเบียงด้านข้างบ้านด้วย
อย่าลืมครับว่าบ้านหลังนี้มันมีแปลงที่ดินค่อนข้างใหญ่แล้วมีพื้นที่ที่เป็นสวนอยู่ด้านข้างบ้านด้วยการที่เขาวางระเบียงไว้ด้านข้างบ้านแบบนี้ทำให้เด็กที่อยู่ห้องนี้สามารถที่จะเปิดประตูออกมาที่ระเบียงแล้วก็ดูพวกสวนพวกต้นไม้ดอกไม้รวมถึงพวกนกผีเสื้อสัตว์เล็กๆที่อยู่ภายในสวนได้ด้วยครับห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะมีประตูเปิดเข้าออกห้องน้ำจากทางด้านในห้องของตัวเองแบบนี้นะครับพอเปิดเข้ามาก็จะเจออ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์พื้นที่ชาวบ็อกยืนอาบน้ำตามมาตรฐานปกติครับแต่ตัวห้องน้ำห้องนี้มันจะมีประตูเชื่อม2ชุดครับประตูชุดแรกคือเปิดเข้าออกจากห้องนอนประตูอีกชุดนึงคือจะเปิดเข้าออกจากส่วนของโถงด้านนอกครับดังนั้นห้องน้ำห้องนี้มันเลยกลายเป็นห้องน้ำที่ยืดหยุ่นสามารถที่จะใช้งานทั้งจากคนภายในห้องนี้และคนที่ใช้งานพื้นที่ Family Area ด้านนอกครับอันนี้ก็คือประตูที่เปิดเชื่อมโยงกับส่วนของพื้นที่ด้านนอกของห้องน้ำห้องนี้นะครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่บ้านแล้วแต่ครอบครัวของเราว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ห้องน้ำแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเปิดปิด2ทางเราก็สามารถที่จะปิดประตูฝั่งนึงแล้วทำเป็นผนังก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราเลยห้องนอนอีกห้องนึงอยู่ทางด้านนี้ครับซึ่งตัวห้องนอนห้องนี้เขาจะมีห้องน้ำในตัวตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะจัดออกมาค่อนข้างมาตรฐานครับมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์พื้นที่ชาวบ็อกยืนอาบน้ำรวมถึงมีหน้าต่างระบายอากาศได้ตามแบบมาตรฐานของห้องน้ำทั่วไปส่วนภายในห้องนี้เขาไม่ได้จัดออกมาเป็นห้องนอนให้เราดูแต่เขาจัดออกมาเป็นห้องทำงานอเนกประสงค์อีกห้องนึงครับซึ่งห้องทำงานอเนกประสงค์ห้องนี้เราจะใช้ทำงานจริงจังสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนเดียวแล้วไม่ได้จำเป็นต้องมีห้องนอน3ห้องอยู่บนชั้น2ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะจัดห้องนี้เป็นห้องนอนมันสามารถทำได้อยู่แล้วครับโดยการวางเตียงทางด้านนี้ส่วนพื้นที่ทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่ปลายเตียงที่เขาเตรียมงานระบบไว้ให้เราติดทีวีอยู่แล้วครับห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่ทางด้านนี้ครับซึ่งตำแหน่งการวางห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ทางตอนหน้าของบ้านครับห้องนี้มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่จัดได้ค่อนข้างยืดหยุ่นอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะจัดยังไงนะครับส่วนที่โครงการเขาจัดมาให้ดูเขาก็จะวางเตียง6ฟุตไว้แบบนี้หัวเตียงมีโต๊ะหัวเตียง2ฝั่งมีหน้าต่าง2บานสามารถที่จะแยกกันวางของได้ทั้ง2คนทั้งสามีและภรรยาครับส่วนตรงนี้เขาจะวางเป็นโซฟาปลายเตียงเล็กๆเพราะว่ามันมีระยะดูทีวีค่อนข้างที่จะเยอะเราสามารถที่จะนั่งเล่นดูทีวีที่ตรงนี้แทนที่จะนอนดูทีวีแต่บนเตียงอย่างเดียวก็ได้ครับส่วนห้องนี้เขาจะมีระเบียงอยู่ทางด้านหน้าบ้านด้วยซึ่งตัวระเบียงเนี่ยมันจะเฟซซิ่งออกไปทางด้านหน้าบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้าง privacy เพิ่มพื้นที่ระเบียงตรงนี้เราสามารถที่จะวางกระถางต้นไม้เพื่อพรางสายตาและสร้างเชดดิ้งเพื่อบังแสงภายในห้องได้ด้วยครับพื้นที่ใช้งานทางฝั่งนี้เขาจะดีไซน์ออกมาให้เราสามารถที่จะบิ้วเป็นชุด walk-in closet ได้แบบนี้ซึ่งใส่ตู้เสื้อผ้าได้เยอะพอสมควรครับส่วนตัวห้องน้ำจะอยู่ติดกันทางด้านนี้นะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะวางอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์พื้นที่ shower box ใหญ่กว่าห้องนอนเล็ก2ห้องเมื่อกี้แน่นอนส่วนพื้นที่ของห้องนี้เขาจะให้เป็นหน้าต่างระบายอากาศมาแบบนี้ครับดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้ครับอย่างแรกก็คือเรื่องของจุดแข็งของตัวโครงการก็คือเรื่องของทำเลครับตัวทำเลโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกก็จริงแต่เป็นถนนกาญจนาภิเษกที่เป็นจุดตัดระหว่างกาญจนาภิเษกกับพระราม2ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้มันเหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านพระราม2มากกว่าครับเพราะว่าเวลาเราเดินทางเข้าออกโครงการเนี่ยถนนพระราม2ถือเป็นถนนที่สะดวกที่สุดและก็ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักสำหรับคนในย่านนี้เลยครับเวลาเราจะเดินทางเข้าเมืองหรือจะเดินทางออกนอกเมืองตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่อยู่ติดกับยูเทิร์นเลยดังนั้นเนี่ยมันจะวิ่งเข้าเมืองวิ่งออกเมืองได้สะดวกส่วนข้อดีที่มันอยู่ตรงจุดตัดระหว่างกาญจนาภิเษกกับพระราม2ก็คือมันมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มอีกเส้นทางนึงคือถนนกาญจนาภิเษกครับถ้าเป็นโครงการทั่วไปก็คงเลือกไม่ได้ต้องใช้เส้นทางหลักเส้นทางหนึ่งเส้นทางใดแต่โครงการนี้เขามีทางเข้าออกหมู่บ้าน2เส้นทางครับอีกเส้นทางหนึ่งจะไปเชื่อมกับกาญจนาภิเษกตรงจุดที่เลยยูเทิร์นไปแล้วดังนั้นเวลาเราจะวิ่งไปทางเส้นบางใหญ่เราสามารถวิ่งออกกาญจนาภิเษกเข้าเมืองผ่านทางเส้นทางด่วนเส้นใหม่ที่ไปเชื่อมกับจตุจักรได้เลยครับซึ่งทำเลลักษณะแบบนี้ถือเป็นจุดเด่นจุดแข็งมากๆเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆที่อยู่ในย่านใกล้เคียงกันครับ
แต่ผมต้องบอกทุกคนนะครับว่าทำเลที่ตั้งของโครงการเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ใช้รถส่วนตัวครับเพราะว่าการเรียกหรือใช้งานรถสาธารณะเนี่ยมันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือบริบทเรื่องความอุดมสมบูรณ์พวกร้านค้าร้านอาหารหรือแม้แต่ห้างเนี่ยมันอยู่ในระยะที่ต้องใช้รถส่วนตัวทั้งสิ้นครับสำหรับคนที่มาดูโครงการนี้อาจจะเจอว่าพื้นที่รายรอบเนี่ยยังเป็นพื้นที่เปล่าอยู่ซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยที่ดินบริเวณนี้จะถูกพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยครับดังนั้นพื้นที่รายรอบทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นคอมมูนิตี้บ้านพักอาศัยซึ่งน่าจะดีต่อชุมชนค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าโครงการแต่ละโครงการที่มาพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัยหรือเป็นหมู่บ้านในย่านนี้เขาก็จะมีรปภ.มีระบบ security มีคนเข้าออกมีคนคอยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงทำให้ในอนาคตพื้นที่ในบริเวณนี้มันจะไม่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่เป็นที่เปลี่ยวเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องบอกทุกคนเกี่ยวกับข้อด้อยของตัวทำเลนี้ซึ่งก็มีเหมือนกันครับก็คือพื้นที่ด้านหนึ่งของตัวโครงการเนี่ยมันจะมีแนวรถไฟวิ่งผ่านซึ่งเส้นทางรถไฟเส้นนี้มันจะวิ่งถึงแค่ประมาณ2ทุ่มเท่านั้นเองนะครับบ้านของที่นี่มีแค่92หลังเองครับซึ่งมันเป็นขนาดที่กำลังพอดีสำหรับคนไทยในการดูแลกันและกันครับเพราะว่าถ้ามีจำนวนน้อยๆหรือมีจำนวนที่มากเกินไปเนี่ยมันมักจะมีปัญหาในการช่วยกันดูแลพื้นที่ส่วนกลางครับโครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนามาระยะหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเขาโอนและย้ายเข้ามาอยู่กันเกือบจะครบแล้วจึงเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราสามารถที่จะขับรถเข้ามาดูในพื้นที่โครงการว่าเพื่อนบ้านเราเขาเป็นใครและอยู่กันยังไงครับรวมถึงสามารถที่จะดูสภาพแวดล้อมภายในโครงการได้ด้วยว่ามีการช่วยกันดูแลโครงการได้ดีขนาดไหนครับส่วนตัวบ้านที่เหลืออยู่6หลังก็จะเป็นบ้านไทป์ใหญ่ของที่นี่เลยนะครับซึ่งจะมีขนาดที่ดินเกิน100วาขึ้นไปอันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่มองหาบ้านที่มีพื้นที่ดินสำหรับทำสวนปลูกต้นไม้หรือทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมในอนาคตด้วยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้สำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังสามารถเข้ามากด Subscribe ได้ในช่อง YouTube Channel ของ Mr. O ครับหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ